เป็นหนึ่งในคดีสำคัญนะครับคดีหุ้น Star คดีนี้สร้างความเสียหายมากกว่า 20,000 ล้านบาทครับวันนี้ความคืบหน้าสำคัญก็คือการจับตัวผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในระดับสั่งการนะครับก็คือนายชนินครับเป็นเวลาเกือบ1ปีเต็มค่ะท่านนับตั้งแต่ที่ DSI ออกหมายจับนายชนินเย็นสุดใจนะคะที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญวันนี้นายชนินเดินทางกลับจากดูไบค่ะก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนแต่ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าแสดงหมายจับต่อนายชนินเย็นสุดใจผู้ต้องหาในคดีหุ้น Star ทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิค่ะหลังจากเดินทางกลับจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยนายชนินมีหมายจับคดีความผิดตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงินและฐานฉ้อโกงประชาชนรวมถึงความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายเรืองศักดิ์สุขเสียงศรีทนายความระบุว่าลูกความให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและเดินทางกลับมาสู้คดีตามกระบวนการมีแนวทางในการสู้คดีส่วนเรื่องประกันตัวก็ให้เป็นไปตามดุลพินิจของศาลค่ะมันมีอยู่แล้วนะผมถามว่าทำไมบางคนไม่โดนฟ้องข้อหาเดียวกันความผิดเดียวกันเส้นทางการเงินเหมือนกันกับกุจดินแต่อีกคนไม่โดนฟ้องแต่อีกคนเนี่ยโดนสั่งฟ้องเนี่ยผมเรียนนักข่าวตรงๆว่าข้อที่จริงมันต้องมีเลยครับเพราะการสั่งไม่ฟ้องมันต้องมีเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องเขานะครับผมก็จะเอาข้อที่จริงนั้นมาต่อสู้คดีของคุณชนินนายชนินถูกคุมตัวเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษทันทีนะครับโดยมีกำหนดส่งตัวให้พนักงานอัยการในวันพรุ่งนี้ครับจากนั้นอัยการจะส่งตัวฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนต่อไปนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดตามความคืบหน้าของคดีครับแล้วบอกว่าคดีนี้ศาลนัดพิจารณานัดแรก14 มกราคมปี 2568 เมื่อจับนายชนินได้อาจจะปรึกษาพนักงานอัยการเรื่องรวมสำนวนคดีนะครับส่วนการติดตามอายัดทรัพย์ปปงติดตามอายัดไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาทครับอยู่ระหว่างการสืบสวนทางการเงินเพิ่มเติมพันตำรวจเอกทวียังบอกด้วยว่านอกจากผู้ต้องหาในกลุ่มหลักยังมีอีกคดีที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการครับทางกรมสอบสวนเรายังมีไม่ใช่คุณชนินมีกลุ่มของการฟอกเงินที่เรายังตั้งเรื่องไว้ที่ยังดูว่าเส้นทางเงินที่เราส่งไปแล้วมันไปถึงไทยแล้วมีผิดฐานฟ้องเงินหรือไม่เนี่ยเราจะแยกอีกทางหากจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปลายปี2565ค่ะหุ้นของบริษัทร่วงโดยนักลงทุนไม่ทันรู้ตัวทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.ต้องขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายชั่วคราวและบริษัท Star ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มผู้บริหารที่นำโดยนายชนินในฐานะประธานกรรมการบริษัทต่อ DSI ในความผิดตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากไปพบพยานหลักฐานในการตกแต่งบัญชีและได้รับผลประโยชน์ต่อมาทางกลต.ส่งเรื่องให้ DSI กล่าวโทษกลุ่มอดีตผู้บริหารตั้งแต่ช่วงปี2564ถึง2565ค่ะซึ่งพบว่าเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และกระทำการโดยทุจริตหลอกลวงซึ่ง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2566 สั่งฟ้องผู้ต้องหาต่ออัยการรวม 11 รายเป็นนิติบุคคล 5 รายและบุคคลอีก 6 คนคดีนี้มีผู้เสียหายทั้งสิ้น 4,704 รายนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 14,778 ล้านบาทค่ะนายชนินเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการนะครับหลังจากที่ DSI แจ้งข้อหาเมื่อปีที่แล้วเขาหลบหนีไปต่างประเทศครับปปงเจอเส้นทางทางการเงินนะครับว่ามีการโยกย้ายเงินไปที่อังกฤษกว่า 8,000 ล้านบาทจากคำให้การของนายศรัทธาจันทระเศรษฐเลิศเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินหรือว่า CFO ครับให้การกับกลต.แล้วก็ DSI นะครับเกี่ยวกับธุรกรรมอำพรางและการตกแต่งบัญชีนายศรัทธาเนี่ยอ้างว่าช่วงปี2563ถึงปี2565ได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการที่เป็นกรรมการ3 คนครับก็คือนายวณรัตน์ตั้งคารวะคุณ นายชนินเย็นสุดใจและอดีตกรรมการอีกหนึ่งคนซึ่งสั่งให้ปั้นงบการเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นครับวิธีการก็คือสร้างรายได้ปลอมแล้วก็สร้างลูกหนี้การค้าเทียมครับใช้เงินจากบริษัทลูกโยกเงินไปมาผ่านบัญชีส่วนตัวผลที่ได้ก็คือบริษัทสตาร์มีกำไรสุทธิเติบโตมากนะครับจนติดเซ็ตร้อยหรือดัชนีหุ้นที่เป็นที่นิยม100อันดับแรกนายศรัทธายังให้การว่ากลุ่มผู้สั่งการได้ประโยชน์มหาศาลครับมีการขายหุ้นล็อตใหญ่2รอบแล้วก็ขายวอร์เรนท์ที่จัดสรรให้ตนเองฟรีรวมแล้วเป็นเงินเกือบ10,000 ล้านบาทก่อนที่หุ้นสตาร์จะร่วงครับส่วนสาเหตุที่ความจริงปรากฏเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้สั่งการได้แสวงหาผลประโยชน์ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะแต่ว่ามาถึงทางตันเพราะว่าไม่มีเงินใหม่เข้ามาหมุนเวียนตกแต่งบัญชีมีดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นจนชดใช้ไม่ทันและช่วงหลังกลุ่มผู้สั่งการพยายามจะขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทปตท.แต่ว่าล้มเหลวและดิวซื้อลีโอนายล่มซึ่งใช้เงินที่ได้มาจากการเพิ่มทุนไปจนหมดและเมื่อพบธุรกรรมอำพรางในครั้งนั้นกลต.ได้กล่าวโทษบุคคลและนิติบุคคล10รายซึ่งใน5อันดับแรกเช่นนายชนินนายวรรณรัตน์อดีตกรรมการคนหนึ่งซึ่งภายหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องและนายศรัทธาผู้เปิดเผยพฤติกรรมการตกแต่งบัญชีค่ะหลังจาก DSI แจ้งข้อหานายชนินครับพบข้อมูลว่านายชนินหลบหนีไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปีที่แล้วนะครับ DSI อายัดทรัพย์สินเบื้องต้นเช่นบัญชีหลักทรัพย์เครดิตสวิส220 ล้านบาทอายัดที่ดิน2แปลงแล้วก็บ้านอีก1หลังครับมีข้อมูลจากพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศรองเลขาปปงนะครับเคยให้ข้อมูลว่าหุ้นสตาร์โกงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทครับพบว่านายชนินโยกย้ายเงินไปที่อังกฤษกว่า 8,000 ล้านบาทวิธีการเนี่ยไม่ใช่การถ่ายโอนผ่านธนาคารนะครับแต่ใช้วิธีการที่พิสูจน์ที่มาที่ไปของเงินไม่ได้ขณะที่นายวรรณรัตน์ถูก DSI ออกหมายจับเหมือนกันครับซึ่งวันที่อัยการนัดสั่งฟ้องวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขามารายงานตัวโดยนอนบนเตียงของผู้ป่วยครับซึ่งศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับราชทัณฑ์ต้องออกมาชี้แจงกรณีที่ส่งตัวนายวรรณรัตน์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจครับโดยบอกว่าส่งตัวไปผ่าตัดตั้งแต่วันที่23เมษายนนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่ชั้น 14ของโรงพยาบาลตำรวจครับ